ายแล้งของจังหวัดนครราชสีมากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำหลายเขื่อนมีปริมาณน้ำน้อยทั้งที่เพิ่งเข้าสู่ฤดูแล้งในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาอีกยาวนานกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่เขื่อนกักเก็บน้ำในฤดูฝนปีที่แล้วมีปริมาณค่อนข้างน้อยส่งผลให้เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำไม่มากนักท่านผู้ชมครับปีนี้เขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติครับน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าปีนี้เปิดน้ำให้ใช้เฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่การเกษตรนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำให้ได้ครับจากรายงานของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองพบว่าน้ำในเขื่อนลำตะคองปัจจุบันมีปริมาณอยู่ที่118ล้านลูกบาศก์เมตรหักน้ำก้นอ่างออกไปอีก22ล้านลูกบาศก์เมตรจะเหลือน้ำให้ได้ใช้ในปีนี้เพียง96ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มเลยทีเดียวในส่วนของประตูระบายน้ำก็ถูกปิดตายเพราะน้ำลดลงต่ำกว่าระดับมากไม่มีน้ำดันเข้ามาถึงจุดนี้ได้แต่เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนหลายล้านคนในเขตอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินขามทะเลสอและอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่อาจเดือดร้อนจากการขาดน้ำได้เขื่อนลำตะคองจึงได้ปล่อยน้ำลงสู่คลองลำลางธรรมชาติเพื่อให้ได้มีน้ำทำประปาส่งให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่ได้ห้ามไม่ให้มีการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรโดยเด็ดขาดนางพลทิพย์กรมจันทร์แม่ค้าขายอาหารบอกกับเราว่าตั้งแต่ทำมาหากินบนเขื่อนลำตะคองตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเพิ่งพบเห็นว่าปีนี้น้ำในเขื่อนมีน้อยที่สุดและชาวบ้านจะต้องเดือดร้อนจากภัยแล้งในครั้งนี้อย่างแน่นอนแรงมากค่ะปีนี้แรงมากกว่าทุกปีเพราะว่าทุกปีนี้จะมีน้ำเยอะปีนี้ไม่มีน้ำนะคะไม่รู้ว่าสงกรานต์นี้จะมีหรือเปล่าส่วนทางด้านอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนป่าหมากในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวต้นน้ำของลำน้ำมูลพบว่ามีปริมาณน้ำบรรจุอยู่น้อยมากและจากการสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบตัวอ่างเก็บน้ำแห่งนี้พบว่าเกิดความแห้งแล้งมากพืชไร่ถูกปล่อยให้ขาดน้ำทีมข่าวนิวทีวีเดินทางต่อไปที่เขื่อนลำพะเพิงในพื้นที่อำเภอปักธงชัยพบว่ากำลังมีการปรับปรุงตัวเขื่อนโดยมีการเสริมสันเขื่อนเพิ่มจากโครงสร้างเดิมอีก4เมตรเพื่อให้สันเขื่อนมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของปริมาณน้ำนั้นนายกิตวิไลกิตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพะเพิงกล่าวว่าระดับน้ำในเขื่อนลำพะเพิงยังอยู่ในภาวะปกติและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภคท่านผู้ชมครับขณะนี้ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตภัยแล้งเขื่อนต่างๆไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แต่เราพบว่าที่นี่เขื่อนลำพะเพิงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นเพียงเขื่อนแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ทำการเกษตรได้ครับนายประเทืองวันดีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานบอกกับทีมข่าวนิวทีวีว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทางเขื่อนลำพะเพิงจะส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำนาปรังแล้วมีมติกันว่าเราจะทำนาปรังกันในพื้นที่ 30,000 ไร่นะครับในเขตของอำเภอปักธงชัยอำเภอเดียวนะครับไม่ถึงอำเภอโชคชัยถึงแม้ว่าเขื่อนลำพะเพิงจะยังคงมีน้ำให้ประชาชนได้ใช้แต่ก็แค่อำเภอปักธงชัยอำเภอเดียวเท่านั้นที่จะสามารถมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอในขณะที่อีกหลายสิบอำเภอในจังหวัดนครราชสีมายังจะต้องประสบกับปัญหาวิกฤตภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทางจังหวัดก็กำลังทยอยประกาศให้หลายอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแห้งแล้งชวลิตงามกระโทกนิวทีวีรายงาน